สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาทำเมนูแกงเผ็ดไก่สูตรครัวสนามบอกเลยว่าทานคู่กับขนมจีนนะครับเข้ากันอย่างลงตัวเพราะรสชาติอร่อยเข้มข้นมากๆเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับเดี๋ยวเรามาผัดพริกแกงเผ็ดกันเลยครับหัวกะทิ300 ml แล้วก็ให้เราเปิดเตาแก๊สเลยนะครับให้เราใช้ไฟกลางในการเคี่ยวนะครับเพื่อนๆและตามด้วยพริกแกงเผ็ด2ช้อนโต๊ะแล้วก็ผัดให้แตกกลิ่นหอมเลยครับตอนนี้กะทิของเราก็เดือดพริกแกงก็แตกกลิ่นหอมนะครับตามด้วยเนื้อไก่นะครับ500กรัมเนื้อไก่ผมก็ใช้เป็นเนื้อติ่งไก่นะครับเขาจะมีความนุ่มอร่อยนะครับใส่ลงไปเลยครับแล้วก็ให้เราผัดเนื้อไก่ของเราให้สุกเลยนะครับเนื้อไก่ของเราก็เริ่มสุกแล้วนะครับขั้นตอนนี้นะครับให้เราเติมหางกะทิลงไป500 mlและตามด้วยปรุงรสชาติเลยนะครับเกลือป่น1ช้อนชาผงปรุงรสไก่1ช้อนชาน้ำตาลมะพร้าว1ช้อนโต๊ะแล้วก็ให้เราคนให้เข้ากันสักเล็กน้อยนะครับแล้วเราจะรอให้น้ำแกงของเราเดือดก่อนนะครับก่อนที่จะใส่น้ำปลาลงไปนะครับเพื่อนๆตอนนี้น้ำแกงของเราก็เดือดเนื้อไก่ของเราก็สุกดีแล้วนะครับให้เราเติมน้ำปลาลงไป2ช้อนโต๊ะครับและตามด้วยมะเขือเปราะ200กรัมนะครับหั่นเป็นชิ้นนะครับมะเขือเปราะนะครับผมก็หั่นเป็นชิ้นแล้วแช่น้ำเกลือไว้นะครับเพื่อไม่ให้เขาดำนะครับก่อนนำมาใช้ก็ล้างน้ำสะอาด1น้ำนะครับเพื่อนๆมะเขือพวง30กรัมแล้วก็ให้เรารีบคนมะเขือของเราให้จมน้ำแกงนะครับเขาจะได้ไม่ดำนะครับแล้วก็ให้เราใช้ฝาหม้อนะครับปิดไว้นะครับอบประมาณ2นาทีนะครับเพื่อให้มะเขือของเราสุกดีนะครับแล้วก็อบครบ2นาทีครับเปิดฝาหม้อออกนะครับและตามด้วยพริกหยวกหั่นเป็นชิ้นนะครับ2เม็ดพริกจินดาแดง10เม็ดหั่นเป็นชิ้นเหมือนกันนะครับใบมะกรูดฉีก10ใบใบโหระพา2กำมือแล้วก็ให้เรารีบคนให้จมน้ำนะครับใบโหระพาของเราจะได้ไม่ดำนั่นเองนะครับแล้วก็ให้เราต้มต่อนะครับจนผักของเราสุกสลดแตกกลิ่นหอมนะครับก็ปิดแก๊สจัดเสิร์ฟได้เลยครับเพื่อนก็เสร็จแล้วนะครับเมนูแกงเผ็ดไก่สูตรครัวสนามสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับเมนูนี้นะครับก็มีรสชาติที่อร่อยเข้มข้นมากๆเลยนะครับจะทานคู่กับข้าวสวยก็ดีหรือจะทานคู่กับขนมจีนก็เข้ากันอย่างลงตัวเลยนะครับเมนูนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับหรือจะนำสูตรครัวสนามไปทำขายสร้างอาชีพก็ได้นะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้